بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับตลอดจนทีมงานนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับห้องอาหารสุบัยดะโภชนานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับที่ห้องอาหารสุบัยดะโภชนาได้จัดการบรรยายนะครับเป็นการบรรยายออนไลน์เพื่อที่จะให้บรรดาพี่น้องนะครับได้รับชมรับฟังกันอยู่ที่ทางบ้านนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องครับสดจากห้องอาหารสุบัยดะโภชนานะครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนาสทีวีนะครับอัลอิคลาสนะครับกลุ่มซุนนะอาสาไลฟ์สดนะครับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเพจของฮาดีซอลและสว่างพบนะครับและบรรดาพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ในทุกๆสถานที่เลยนะครับขอความสันตินะครับความสุขทุกประการเลยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประสบแด่บรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ไหมครับอาจารย์นะครับที่ทางห้องอาหารสุบัยดะเนี่ยได้ จัดการบรรยายออนไลน์นะครับในทุกครั้งที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับทางห้องอาหารสุบัยดะโภชนาแห่งนี้นะครับก็ได้มีกระแสตอบรับที่ดีนะครับแต่อันเนื่องมาจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับฮัจญีอับดุลกอเดรนะครับจึงขอว่าให้บรรดาพี่น้องนั้นรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านก่อนแล้วกันนะครับและถ้าหากว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเหตุการณ์ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ดีขึ้นก็จะได้เปิดนะครับให้บรรดาพี่น้องที่ต้องการจะมารับชมรับฟังกันสดๆแห่งนี้นะครับก็จะได้มาร่วมฟังบรรยายด้วยกันอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหัวข้อที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับในช่องทางของ Facebook ในช่องทางของ Annas TV นะครับนั่นก็คือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งแน่นอนที่สุดแล้วครับพี่น้องครับในเมื่อมันมีหัวข้อที่ว่าบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับพี่น้องว่าบ่าวเนี่ยจะต้องมีบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตามีบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมีไหมมีบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเกลียดมีไหมมีพี่น้องครับบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเข้าสวรรค์มีคุณลักษณะแบบนี้มีไหมมีบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาพวกเขาลงนรกคุณลักษณะแบบนี้1 2 3 4มีไหมครับมีเราปฏิเสธกันไม่ได้เพราะในการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาเราก็จะได้นำอัลกุรอานจะได้นำสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ทรงบอกเอาไว้นะครับมาสอนมาสั่งกันในสังคมของบรรดามุสลิมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหัวข้อในวันนี้นั้นก็คือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งเหนือสิ่งอื่นใดนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมบอกก่อนนะมนุษย์กันเองเนี่ยจะไปสาปแช่งกันเองนี่ไม่ได้นะบางแล้วนะไม่ได้และการสาปแช่งของมนุษย์เองเนี่ยโดยที่เรานั้นไปสาปแช่งคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ไอ้สิ่งที่เราพูดออกไปอ่ะสิ่งที่เราสาปแช่งเขามันจะย้อนกลับมาหาตัวของเราเองถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นตามที่เราพูดไม่ได้เป็นตามที่เราบอกกล่าว
แน่นอนที่สุดแล้วครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาพวกเราเพราะฉะนั้นในการสาปแช่งในการที่จะละอานัตภาษาอาหรับเขาเรียกว่าละนะนะครับเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้เป็นของคนอื่นไม่ใช่ไม่ได้เป็นของบังแลไม่ได้เป็นของฮัจญีคนนั้นฮัจญะคนนี้ไม่ใช่แต่บุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปแช่งและในการสาปแช่งนั้นเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อบ่าวฝ่าฝืนเมื่อบ่าวทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสาปแช่งย่อมเกิดขึ้นกับเขาและการสาปแช่งนี้จะมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุมี ผลนั่นก็คือการสาปแช่งมันจึงตามมาพี่น้องครับคำว่าละอานะห์เนี่ยแปลว่าการสาปแช่งบางอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮุมุลลาอีนูน มัลอูนมัลอูนูนบางอายะห์บอกงั้นบรรดาผู้ที่ถูกสาปแช่งมีการสาปแช่งคืออะไรพี่น้องละอานะห์การสาปแช่งคืออัตตอรดุคือการขับไล่วัลอิบอาดุทำให้ออกไปห่างออกไปให้ไกลที่สุดครับพี่น้องและการขับไล่ตรงนี้การทำให้คนคนนั้นบุคคลต่างๆเหล่านั้นออกไปเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิ์ของมนุษย์ไม่ใช่สิทธิ์ของผมไม่ใช่สิทธิ์ของอาจารย์อับดุลลอฮ์ไม่ใช่สิทธิ์ของคูฮัสันคูกอซอดบังซอนและอีกหลายๆคนไม่ใช่แต่สิทธิ์ตรงนี้คือสิทธิ์ที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างอิบลิสเนี่ยเหตุที่ถูกสาปแช่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าอิบลิสนั้นถูกสาปแช่งใครล่ะสาปแช่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้มวลบรรดามะลาอิกะห์ที่อยู่บนสวนสวรรค์นั้นน่ะสุญูดต่อนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่อันเนื่องมาจากว่าอิบลีสมันไม่สุญูดมันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าให้ฟังนะครับในอัลกุรอานในอัลฮิจในสุเราะห์อัลฮิจอายะที่33และอายะที่35ถึงอายะที่35อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ามันกล่าวว่าใครล่ะที่บอกว่ามันกล่าวว่ามันกล่าวว่าตรงนี้ก็คืออิบลีสมันบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยจะไม่สุญูดต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเขาจากดินแห้งข้าจะไม่สุญูดอิบลีสมันจะไม่สุญูดต่อมนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาจากดินดำเป็นตมนี่อัลลอฮ์ตะอาลาเล่าให้ฟังและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าถ้าเจ้าไม่สุญูดแล้วก็ฟะคอรุชมินฮาฟะอินนะกะรอญิมถ้าไม่สุญูดนะเจ้าจงออกไปจากที่นี่ออกไปจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนะอะลัยกัลลาอะนะตะอิลายามิดดินและแท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกขับไล่หมายความว่าอิบลีสนั้นถูกขับไล่ใครขับไล่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการสาปแช่งจงประสบแก่เจ้าจะมีแก่อิบลีสอย่างแน่นอนนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้อิลายามิดดีนไปจนกระทั่งวันแห่งศาสนาก็คือวันแห่งการตอบแทนวันกิยามะห์นั่นแหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการสาปแช่งเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตอรดุถูกขับไล่ใครขับไล่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขับไล่ใครอ่ะคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอิบอาดไปให้ไกลเลยออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องมาอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าไม่ต้องมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าคนคนนั้นตนนั้น
เขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนแบบนี้จำพวกนี้จะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้อย่างทรมานพี่น้องอันเนื่องมาจากหัวจิตหัวใจของอิบลิสมันได้รับรู้แล้วว่ามันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากหัวใจของคนที่ถูกสาปแช่งแล้วนั้นเขารู้ว่าชีวิตของเขาที่มีอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เหตุที่เป็นแบบนี้นั้นเพราะอะไรเหตุที่ถูกทรมานไอกอบการตอบแทนในสิ่งที่ไม่ดีชีวิตที่อยู่บนโลกดุนยานี้ถูกตอบแทนอันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับบางทีบางครั้งเราแยกไม่ออกว่าการสาปแช่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ลงโทษคนในปัจจุบันนี้กับอัลอิมติฮานบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบางทีเราแยกไม่ออกพี่น้องด้วยความเคารพทำไมอะครับบางทีเนี่ยเราหมั่นไส้คนหนึ่งคนใดขออนุญาตพูดตรงๆไม่ชอบคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เราเห็นเขาอยู่ในสภาพที่เป็นคนจนเป็นคนไม่มีอันจะกินเป็นคนที่ถูกดูถูกในสังคมเราบอกเราเอ่ยนั่นแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งแต่เราไปดูสิพี่น้องครับคุณลักษณะนิสัยของเขาการประพฤติการปฏิบัติของเขาตอนที่เขาอยู่บ้านตอนที่เขาอยู่ลำพังนั้นเขาเป็นแบบไหนอย่างไรพอไปสืบเสาะดูแล้วเขาเป็นคนที่ละหมาดสะอาดครบ5เวลาเขาเป็นคนที่อยู่ในร่องในรอยของศาสนาอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งแบบไหนอย่างไรเขาทำแบบนั้นพี่น้องซุนนะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบไหนอย่างไรสอนสั่งแบบไหนอย่างไรเขาทำตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวซุนนะฮ์นบี1 2 3 4ก็ทำทั้งหมดเลยแต่พอเวลาเราไปดูแล้วนี่ชีวิตของเขาไม่ราบรื่นชีวิตของเขาเหมือนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งเขาลงโทษเขาไอ้กอบเขาเราแยกไม่ถูกไงล่ะพี่น้องครับแต่พออีกคนนึงพี่น้องอีกคนนึงนะทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำในสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนแนวทางของอัลลอฮ์ไปอยู่กับแนวทางของอิบลิสแนวทางของชัยฏอนแนวทางของคนชั่วคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับด้วยความเคารพชีวิตของคนแบบนี้พอเวลาเราดูแล้วเนี่ยเขายากจนเขาถูกทดสอบโทษทีเขายากจนเขาโดนไอ้กอบถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเขานั้นไม่ได้ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีเส้นบางๆอยู่พี่น้องครับเวลาที่เราจะพูดว่าคนคนนี้ถูกลงโทษหรือถูกทดสอบเราต้องแยกให้ออกหมายความว่ายังไงพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าคนดีๆแล้วเขาถูกลงโทษพี่น้องครับคนที่ถูกลงโทษถ้าเราคิดกันแบบนี้นะคนดีๆแล้วถูกลงโทษเนี่ยละหมาดครบถือศีลอดครบทำตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบอกว่าเนี่ยคนแบบเนี่ยถูกลงโทษทำไมอ่ะเดี๋ยวกับพ่อตายเดี๋ยวภรรยาทิ้งเดี๋ยวลูกไม่อยู่ใครอยู่กับเขากับมีอันเป็นไปติดยาต้องแยกให้ออกถ้าเราจะพูดแบบนี้นะคนที่ถูกลงโทษถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะต้องบอกก่อนนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้คนที่อัลลอฮ์โกรธมากที่สุดนั่นคือนบีเหรอครับเข้าใจมั้ยละคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาโกรธคนที่อัลลอฮ์กิ้วมากที่สุดนั่นคือนบีสิครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้แต่ไม่ใช่ยังไงล่ะพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะยกระดับขั้นของท่านนบีนบียูนุสอะลัยฮิสสลามไปอยู่ในท้องปวาลน่ะอัลลอฮ์โกรธเหรอครับไม่ใช่แต่เพื่อเป็นการทดสอบนบียูนุสอะลัยฮิสสลามอิบนุอับบาสบอกว่าไปอยู่ในความมืดไปอยู่ในท้องปวาลและไปอยู่ในความมืดของท้องทะเลพี่น้องลองคิดดูแล้วกันใครจะอยู่ได้แต่นี่เป็นการอิมติฮานเป็นบททดสอบไม่ใช่อิกอบไม่ใช่บทลงโทษไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์กิ้วเขาอัลลอฮ์โกรธเขา
แล้วอัลลอฮ์ก็จัดการเขาไม่ใช่แต่อัลลอฮ์ทดสอบเขาเพื่อที่จะยกระดับขั้นแต่ฟิรูนล่ะฟิรูนน่ะพอเวลาจะจมทะเลแล้วพี่น้องครับมากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในตอนนั้นในขณะนั้นน่ะถามว่าทันไหมล่ะมันไม่ทันอันเนื่องมาจากว่ารู้แล้วไงล่ะว่าจะตายเลยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนแบบนี้นี่ไม่ใช่การทดสอบไม่ใช่อิมติฮานแต่เป็นบทลงโทษเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเขากิ้วเขาไม่เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าสาปแช่งคำว่ากิ้วโกรธคำว่าอัตรดูอิบอาดูมันคือการขับไล่มันคือการใส่ส่งและสิทธิตรงนี้อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์และเราก็ต้องแยกให้ออกด้วยเราต้องดูว่าคนที่ทำดีทำตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ารอซูลว่าแต่ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่เหมือนว่าจะถูกลงโทษแต่นั่นไม่ใช่การลงโทษนั่นเป็นบททดสอบเพื่อที่อัลลอฮฺตะอาลาจะยกระดับขั้นอีหม่านของเขาให้สูงขึ้นไปแต่กับอีกจำพวกหนึ่งไม่ทำตามในสิ่งที่อัลลอฮฺบอกไม่อัลลอฮฺสั่งก็ไม่ทำนบีทำตามนบีทำไว้เป็นสุนนะก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตามชีวิตของเขาไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่นั่นแหละคือสาเหตุที่ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าไม่เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เอาทำตามในสุนัขท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันไม่ใช่แค่ความทรมานความยากจนความหิวกระหายไม่ใช่แต่คนที่มีความสบายบนโลกดุนยาแห่งนี้ก็เหมือนกันบางทีอัลลอฮฺให้อัลลอฮฺให้ด้วยกับความโกรธเพราะอัลลอฮฺจะตอกย้ำพวกเขาจะให้หัวจิตหัวใจของเขานั้นเพิ่มโรคขึ้นไปอีกให้มันมีโรคอยู่อย่างนั้นแหละพี่น้องฟาซาดะฮุมุลลอฮุมารอดออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มโรคเข้าไปอันเนื่องมาจากการนิฟากของเขาแต่ถามว่าฐานะในดุนยาเขาเป็นยังไงอัลลอฮฺดูดีไฮโซดูแจ๋วดูโก้แต่นั่นแหละครับพี่น้องอัลลอฮฺให้อัลลอฮฺให้แบบโกรธอัลลอฮฺให้แบบโกรธพี่น้องจำเอาไว้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ความสบายกับเขาก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกเราต้องดูในการประพฤติปฏิบัติของเขาบนโลกดุนยาแห่งนี้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรว่าเขาทำนะเขาทำตามอัลลอฮ์ว่าเราซุนว่าไหมถ้าเขาไม่ได้ทำตามอัลลอฮ์ว่าเราซุนว่านั่นแหละคือบทลงโทษแต่ถ้าเขาทำตามที่อัลลอฮ์ว่าเราซุนว่านั่นแหละคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะยกระดับขั้นให้ขึ้นไปยกอีหม่านของเขาให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เรามาดูกันอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าเรารู้กันแล้วคนที่เป็นมุมินเป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้ครับคนที่อัลลอฮ์รักเป็นแบบไหนอย่างไรคนที่เป็นคุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้กันอยู่แล้ววันนี้เรามากินแบบยาขมๆบ้างอ่ะมึงนะเพื่อที่เราจะได้รู้ไงล่ะพี่น้องว่าคนแบบนี้แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งแล้วคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งพี่น้องครับร่มเงาของเขาร่มเงาที่จะได้ในวันกิยามะห์เขาก็จะไม่ได้เพราะอัลลอฮฺขับไล่เขาความเมตตาเขาก็จะไม่ได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขับไล่เขาอันเนื่องมาจากเขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้คุณลักษณะของคนที่สาปถูกสาปแช่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นแบบไหนอย่างไรฝากพี่น้องติดตามนะครับพี่น้องเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิตะวะกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์บิสมิลลาฮิลละซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอ์ฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมรฎิตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามิดีนะวะบิมุฮัมมัดิรเราะซูลาAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh เรามีเวลาที่จะพูดคุยกันกับพี่น้องนะครับประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้ อาจารย์อับดุลฮากีมได้นำเรียนกับพี่น้องในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าการละนะนะครับหรือการแช่งสาปแช่งเราเรียกว่าสาปแช่งแต่ในความเป็นจริงละ การละนะก็คือการเนรเทศหรือการอัปเปหิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับบ่าวที่พระองค์ทรงโกรธทรงพิโรธ
ให้พ้นจากสิทธิ์ของความเป็นบ่าวให้พ้นจากสิทธิ์ของความเป็นผู้ได้รับความเมตตานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพระองค์ทรงโปรดทรงพิโรธเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงละอานะหรือไม่ละอานะขึ้นอยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้เราเข้าใจในสาระสำคัญก่อนว่าการละอานะก็คือการที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะงดไม่เมตตานะครับหรือว่าตัดสิทธิ์การได้รับความเมตตาบางส่วนบางประการหรือทั้งหมดก็แล้วแต่นะครับจากบาปของพระองค์ด้วยเหตุด้วยผลที่พระองค์ทรงประสงค์เราเรียกศีฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการนี้นะครับว่าเป็นศีฟ้าอิคติยาริยะเป็นศีฟ้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์จะกระทําก็ได้และไม่กระทําก็ได้เหมือนกับศีฟ้าอัฟอานศีฟ้าที่เป็นความประสงค์ในการกระทําของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการอื่นๆซึ่งแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อและเราอิสบาตเรายืนยันเราเชื่อในศีฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการนี้อาจจะมีนะครับพี่น้องมุสลิมจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะเรียกว่ารู้นะว่าพระองค์ทรงมีศีฟ้านี้แต่เขาจะอธิบายเป็นเจตนาอื่นหรือเป็นความหมายเป้าหมายอื่นไปนะครับเพราะเข้าใจว่าอย่างสังศีฟ้าซุบฮานะฮูของอัลลอฮฺซุบตะอาลาบางศีฟ้านี้เขามองว่าเป็นศีฟ้าที่ไม่เหมาะสมไม่สมพระเกียรติกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเช่นศีฟ้าโกรธความพิโรธของอัลลอฮ์นี่เขาบอกอัลลอฮ์โกรธไม่ได้โกรธเป็นกิเลสโกรธโมโหอัลลอฮ์โมโหได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับอัลลอฮ์โกรธไม่ได้โมโหไม่ได้นะครับเขาจึงอธิบายหรือตีความคําว่าโกรธเนี่ยนะครับที่ศีฟ้าวอบอบนี่เขาแปลว่าอิรอดะตุลอาซาแปลว่าพระองค์ทรงประสงค์จะลงโทษไม่ได้แปลว่าโกรธนะครับเพราะถ้าโกรธนี่มันต้องเกิดขึ้นจากขยายานก็คือเขาเรียกว่าอารมณ์ความเดือดดาลความโมโหนะครับบางคนนี่ต้องหูแดงหน้าแดงตาแดงเขาไปเข้าใจว่าเป็นศีฟ้าที่ไม่เหมาะสมจริงๆแล้วในแนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับเราอิสบาตในส่วนที่เป็นพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมพระเกียรติของพระองค์ฉะนั้นการละนะที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้พูดเนี่ยนะครับในแนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเป็นศีฟ้าอิคติยาริยะห์เป็นศีฟ้าเป็นลักษณะที่พระองค์ประสงค์จะทำก็ได้หรือพระองค์จะไม่ทรงประสงค์จะทำก็ได้นะครับเป็นเอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ของพระองค์แต่ว่าการละอานะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่การสาปหลายคนพออาจารย์แปลว่าสาปแช่งก็เข้าใจไปว่าเหมือนกับแม่มดสาปจงกลายเป็นหินนะจงกลายเป็นกบนะจงกลายเป็นนั่นเป็นนี่นะนั่นคือเพียงแค่เป็นมิติหนึ่งของการละอานะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันเป็นรูปแบบของการลงโทษหรือเป็นการเอาผิดเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสาปแช่งนะครับกลุ่มชนบางกลุ่มชนให้เป็นสุกรให้เป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้วแต่พระองค์ทรงประสงค์แต่คำว่าละอานะห์ในภาพรวมและหมายถึงการอิบาดนะครับการทำให้เขาห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์แต่นี้ในกรณีของกลุ่มบุคคลซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็มีนะครับมนุษย์หรือบ่าวของพระองค์จำนวนหนึ่งนะครับที่นะครับถูกระบุไว้ว่ามีลักษณะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครับที่สมควรแก่การที่จะถูกละนะต่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกาฟิรูนมุนาฟิกูนฟาซิกูนซอลิมูนซึ่งทั้งหมดนี้ถูกระบุเป็นลักษณะผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นใครที่มีพฤติกรรมเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะส่งสาปแช่งใครที่มีลักษณะความประพฤติเป็นผู้ที่เขาเรียกร้อนเล็มอาธรรมรังแกนะครับทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรืออัลเลมอาจจะหมายถึงการปฏิเสธศรัทธาการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ซึ่งนะครับฐานความผิดเนี่ยมีหลายลักษณะเลยแต่ทั้งหมดก็อยู่ในความหมายของคำว่าอัลเลมก็คือการทำตัวประพฤติตัวที่ไม่รักดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะส่งสาปแช่งนะครับหรือเป็นฟาซิกูลนะคนที่ทำตัวโฉดชั่วทั้งหลายความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นฟาซกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงระบุไว้ในอายะห์กุรอานว่าจะเป็นบุคคลซึ่งที่สะสมและคู่ควรแก่การสาปแช่งอันนี้คือตัวอย่างที่มีระบุในอัลกุรอานแล้วก็มีระบุในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เยอะมากเลยแต่ว่าที่ผมจะนำเรียนกับพี่น้องในวันนี้เป็นหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่สถานะของหะดีษอยู่ในระดับซอฮีหะนะครับ ถึงแม้ว่าหะดีษบทนี้นะครับจะถูกบันทึกไว้ในตำราหะดีษที่ไม่ได้อยู่ในระดับต้นๆ นะครับอยู่ในมุอ์จัมกะบีรของท่านอิหม่ามอัตตอบรอนีแต่ว่าเป็นหะดีษที่มีสถานะหะดีษที่ซอฮีหะซึ่งเราอ่านเหมือนกับที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วครับว่าเราเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุนะครับว่า
มีกลุ่มบุคคลอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอภิสิทธิชนนะครับเป็นบุคคลพิเศษที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาจะให้พวกเขาได้อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาใต้ร่มเงาของอารัชนะครับในวันที่ลาวิลลาอิลลาวิลลุไม่มีใครจะอาศัยร่มเงาอะไรได้อีกต่อไปแล้วก็จะมีเพียงแค่ร่มเงาอารัชของอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลากับอีกหนึ่งร่มเงาก็คือร่มเงาของซอดาเกาะห์ในวันกิยามะห์ที่เราเรียกว่าหะดีษ7บุคคลหรือ7อภิสิทธิชนซับอะตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยอมะลาฟะอิลลาซิลลุบุคคล7ประเภทที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ให้อาศัยอยู่ในร่มเงานะครับของพระองค์นะครับนะครับซึ่งวันนั้นวันกิยามะห์นั้นจะไม่มีร่มเงาใดร่มเงาใดอีกแล้วนอกจากร่มเงาของพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นับให้ฟังตั้งแต่อิมามุนอาดิลุนนะอิมามผู้มีจรรยาบรรณนะครับเรื่อยไปนะครับจนกระทั่งครบ7คนเลยหะดีษบทเนี้ยนะครับเราพูดกันบ่อยมากเลยจนกระทั่งหลายคนรู้แล้วว่ามีใครตะใครบ้างแต่ว่าวันเนี้ยนะครับผมมีหะดีษอยู่บทนึงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในทางตรงกันข้ามเลยนะครับนั่นก็คือมีคนอยู่อีก7คนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงลงโทษเขาด้วยการสาปแช่งโดยการคัดชื่อเขาออกจากทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับการรอมะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งระบุไว้นะครับเป็นจำนวน7คนครบเซตเลยนะครับเหมือนกับหะดีษบทเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีห์เช่นเดียวกันที่นบีระบุไว้ว่าบุคคล7ประเภทบุคคลที่7จำพวกต่อไปนี้จะได้รับนะครับความเมตตาเป็นกรณีพิเศษในวันกิยามะห์วันที่จะได้อาศัยอยู่ใต้ร่มของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงตรงนี้นะครับมันก็มีบุคคลซึ่งที่เชื่อหะดีษแต่ปฏิเสธซีฟะห์บางอย่างหรือใจความบางอย่างของหะดีษอย่างหะดีษที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ผมพูดไปแล้วนิดหนึ่งก็คือการปฏิเสธซีฟะห์บางอย่างที่ถูกระบุเอาไว้ซึ่งแน่นอนแล้วครับการปฏิเสธหรือการไม่เชื่อตามเจตนาหรือเป้าหมายของคำหะดีษเนี่ยนะครับอันนี้ซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นผู้ที่ปฏิเสธหรือมีแนวคิดการตีความการกระบิดใจความของตัวบทหลักการศาสนาหรือหลักฐานทางศาสนาอย่างเมื่อสักครู่นะครับอย่างซีฟาละนะนะครับอุลาอิกะยัลละอานุฮูมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้สาปแช่งเขาก็บอกว่าไม่ได้แปลว่าสาปแช่งอัลลอฮ์สาปใครไม่ได้อัลลอฮ์โกรธใครไม่ได้ทั้งที่นี่คือซีฟาอิคติยาริยะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เรายืนยันว่าพระองค์ทรงมีซีฟานี้ส่วนอะไรส่วนพระองค์จะทรงสาปอย่างไรนะครับสาปใครตอนไหนอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นอิคติยาดเป็นซีฟะมาชีอะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าใครที่บอกว่าเขาจะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์นะครับในฮะดีษของรอซูลบอกซับอะตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮินะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้เขาได้อยู่ในร่มเงาของพระองค์ในวันกิยามะห์และนบีก็บอกในวรรคของฮะดีษบอกครับยอมาลาซิลลาอิลลาซิลลุซึ่งวันนั้นนะครับจะไม่มีร่มเงาใดอีกแล้วนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับเขาอิสบาต2ซิฟะห์2นัยยะ2คําอธิบายก็คือเป็นร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้มีเป็นอะไรเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์และเป็นอํานาจของพระองค์ที่พระองค์จะทรงทําแบบนั้นนะครับกับอีกแนวทางนึงก็คือเป็นร่มเงาของอารัชที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นร่มที่บรรดาผู้ศรัทธาและผู้มีสิทธิ์ทั้ง7บุคคลเนี่ยนะครับจะได้อาศัยแต่ว่าพี่น้องทราบไหมครับว่าแนวทางของบรรดาอะฮ์ลุตตะอ์วีลคนที่บิดเบือนหรือว่ามีเจตนาในการเฉไฉปฏิเสธนะครับข้อความของหะดีษเนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงมีร่มเงาฉะนั้นคําว่าซิลลิฮีเนี่ยนะครับร่มเงาของพระองค์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นร่มเงาของพระองค์จริงๆอันนี้คือคําอธิบายที่พวกเขาพยายามที่จะชี้แจงหรือว่าให้เหตุผลไปแนวทางคำอธิบายอื่นเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีร่มเงาแสดงว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างล่างและข้างบนมีแสงสว่างส่องลงมานะครับพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นเงาแสดงว่าต้องมีสิ่งอื่นอยู่เหนืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นไปฉะนั้นแสดงว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างล่างข้างบนมีแสงสว่างจึงกลายเป็นเงาอยู่ด้านล่างอันนี้คือคำอธิบายด้วยปัญญาด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราอิสบาซีฟะนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันนั้นจะไม่มีร่มเงาใดนะครับนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั้นเราก็เชื่อไปตามนั้นนะครับและเราก็มอบหมายในส่วนที่เป็นความหมายตรงนี้นะครับ
ามความเป็นจริงที่ถูกระบุเอาไว้ตามตัวบทหลักฐานของหะดีษที่เป็นคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในหะดีษบทนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะนะครับอ่านหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่ระบุไว้นะครับว่ามีบุคคลอยู่7จำพวกที่พวกเขาเหล่านั้นจะถูกสาปแช่งซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดหะดีษบทนี้โดยกล่าวระบุเป็นรายบุคคลไว้เลยนะครับหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในมุอ์จัมอัลกะบีรของท่านอิหม่ามอัตตอบรอนีนะครับนักบันทึกหะดีษส่วนใหญ่นะครับระบุว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีห์แม้กระทั่งเชคอัลบานีเองก็ตามนะครับแต่ว่าใจความของหะดีษเนี่ยนะครับอาจจะรวบรวมมาจากหะดีษบทอื่นๆที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดเอาไว้เป็นวาระว่าอัลลอฮ์สาปแช่งคนนั้นคนนั้นคนนั้นแต่หะดีษบทนี้นะครับที่ท่านรอซูลพูดเอาไว้เป็นหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รวบรวมนะครับระบุบุคคลไว้เป็นทั้งเซตเลยนะครับว่าบุคคล7ประเภทต่อไปนี้หรือมีพฤติกรรมต่อไปนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสาปแช่งเขาสาปแช่งจากที่ไหนครับสาปแช่งจากฟ้า7ชั้นเลยนะครับหะดีษวันนี้เดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังนะครับรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์อันอบีฮุรอยเราะตะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลหะดีษบทนี้ถ่ายทอดจากซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ชื่ออบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรายงานว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวนะครับหะดีษบทนี้เป็นคำกล่าวของท่านรอซูลว่ายังไงเอ่ยนะครับรอซูลบอกว่าละอันัลลอฮุซะบะอะตันมินคอลกิฮิมินฟาวกิซะบะอิสมาวาติฮิ7บุคคลต่อไปนี้นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสาปแช่งเขาจากฟ้าชั้น7นั้นลงมาเลยนะครับสาปแช่งจาก7ชั้นฟ้าเลยนะครับวะรดดะดัลละอะนะตะอะลาวาฮิดิมินฮุมซะลาซันโดยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุไว้นะครับว่ามีคนคนนึงเนี่ยสมควรถูกสาปแช่งมากที่สุดเลยสมควรโดนละอะนะมากที่สุดเลยแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาตามที่ระบุไว้ในหะดีษนะครับเป็นการขอดุอาสาปแช่งว่าอัลเลาะห์จะทรงสาปแช่งเขาเนี่ยซ้ําถึง3ครั้งระบุเลยนะครับว่าเป็นคนคนนี้สะสมมากที่สุดเลยที่จะต้องโดนละนะโดนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคัดชื่อเขาออกจากทะเบียนรายชื่อบุคคลซึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าวะรัดดะดัลละนะตะอาลาวาฮิดิมมินฮุมซะลาซันรอซูลถึงขั้นกล่าวคำละนะระบุถึงพฤติกรรมความประพฤติของคนคนนี้นะครับซ้ำถึง3ครั้งวะละอานะกุลละวาฮิดิมมินฮุมละอนาตันตักฟีฮีแต่อีก6คนที่เหลือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเพียงแค่คนละ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเท่านั้นแต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวซ้ําในการสาปแช่งคนคนนี้เพราะถือว่ามีพฤติกรรมที่ชั่วช้าสามานมากที่สุดสมควรที่จะโดนสาปแช่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมควรที่จะโดนคัดชื่อออกจากบุคคลซึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับการเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซ้ํากันถึง3ครั้งเรามาดูนะครับว่าคนแรกเลยที่อัลลอฮ์สาปแช่งนะครับแล้วนบีกล่าวดุอานะครับ3ชะ3ครั้ง3รอบเลยเนี่ยคือใครเอ่ยฟะกอละรอซูลบอกคนแรกเลยที่สมควรโดนและโดนได้เยอะเลยก็คือมัลอูนุนมันอามิละอามะละกอมีลูตินคนที่สมควรมากที่สุดเลยสมควรที่จะถูกสาปแช่งก็คือคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศนะครับคนที่ทําพฤติกรรมเหมือนกับพวกลูตเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมเราส่วนหนึ่งพอได้ยินคำว่าลูตเนี่ยรู้สึกรังเกียจเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับลูตเนี่ยเป็นชื่อของนบีแต่คำที่อัลกุรอานถูกระบุหรือหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุถึงนี่คือกอมูลูตนะงั้นหลายคนพอฟังชื่อลูตแล้วรู้สึกแม้รู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกไม่ดีแต่จริงๆแล้วลูตคือชื่อนบีลูตคือชื่อนบีงั้นอย่าไปรู้สึกรังเกียจชื่อนี้ไปตั้งได้ไงชื่อลูตพี่น้องไม่เกี่ยวอะไรกับนบีลูตเลยลูตเนี่ยเป็นชื่อของนบีแต่พฤติกรรมความสำสนความอนาจารเนี่ยเกิดขึ้นจากใครอะกอมูลูตพวกอะไรพวกวงวานบริวารประชาชนในยุคสมัยของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามพวกนี้มีพฤติกรรมความสำสนความอนาจารที่อัลกุรอานระบุเอาไว้อัตตูนลุกร้อนมีนัลอาลามีนพวกท่านทั้งหลายสมสู่กับพวกอะไรไม้ป่าเดียวกันเพศชายเหมือนกันวะตะซารูนะบะอะลาอะห์ซันัลคอลิกีนนะครับวะตะดูนะบะอะลาวะตะซารูนะอะห์ซันัลคอลิกีนพวกท่านทั้งหลายไปไขว่คว้าไปหาไปล่าผู้ชายนะไปล่าผู้ชายมาหลับนอนมาสมสู่ด้วยแต่ในเวลาเดียวกันพวกท่านทั้งหลายกับเฉยเมยกับสตรีกับผู้หญิงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาเป็นเพศสภาพที่เหมาะสมและดีที่สุด
กับผู้ชายเหมือนกับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าไม่อะไรไม่สนใจผู้หญิงแต่ไปหมกมุ่นนะครับไปอะไรละไปคลั่งไคล้กับบุรุษกับผู้ชายที่เป็นอะไรเป็นเพศเดียวกันฉะนั้นอัลกุรอานจึงสาปแช่งนะสาปแช่งแต่ในใจความของหะดีษนี่นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุพฤติกรรมความผิดนี้ว่าสาสมแล้วที่จะโดนสาปแช่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยระบุซ้ำถึง3ครั้งซึ่งท่านอบูฮุเรเราะห์บอกรอซูลสาปคนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ย3ครั้งรวดติดกันเลยมัลอูนุนมัลอามิละกอมอามะละกอมีลูติน1ครั้งละมัลอูนุนมันอามิละอามะละกอมีลูติน ครั้งที่2มัลอูนุนมันอามิละอามะละกอมีลูติน รอซูลพูดย้ำถึง3ครั้งเลยเพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงนะครับความน่ากลัวความน่าอันตรายของพฤติกรรมแบบนี้ว่าช่างน่าสาสมเหลือเกินที่จะถูกสาปแช่งคนที่มีพฤติกรรมกระทำตัวเหมือนกับพวกของลูตพวกนบีลูตตัวนบีลูตเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรนะครับนะอัลลอฮ์สาปแช่งนะนบีย้ำถึง3ครั้งฉะนั้นพฤติกรรมใดก็แล้วแต่นะครับที่เป็นพฤติกรรมสัมสอนอนาจารนะครับอันนี้มันมีความผิดโดนสาปแช่งอยู่แล้วแหละครับแต่พฤติกรรมที่น่าสาปแช่งมากที่สุดก็คือพฤติกรรมการเรียกว่ารักร่วมเพศนะเพศเดียวกันไอ้คำว่าเพศเดียวกันเนี่ยบรรดานักวิชาการอธิบายเพิ่มเติมนะครับมันไม่ได้แปลว่าชายรักชายเท่านั้นแต่มันหมายถึงหญิงรักหญิงด้วยนะหญิงรักหญิงด้วยนะและบางครั้งก็มีความหมายเพิ่มเติมไม่ได้หมายถึงเฉพาะ คนที่ทำตัวอะไรล่ะทำตัวสัมสอนอนาจารหรือว่ามีกิจกรรมทางเพศอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันให้รวมถึงคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะลอกเลียนแบบพฤติกรรมด้วยนะเราอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสอะไรล่ะเลยเถิดไปถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์แต่ทำตัวตะและแตะกระแดะตอแหลผู้ชายแต่ทำตัวให้เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายอะไรลักษณะแบบนี้ก็โดนสาปแช่งเหมือนกันซึ่งปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์สาปแช่งอัลมุตชับบิฮาตมินันนิซะผู้หญิงที่ทำตัวคล้ายคลึงกับผู้ชายอัลมุตชับบิฮาตุบิริญาลิมินันนิซะผู้หญิงที่ทำตัวให้มันเหมือนเป็นผู้ชายก็คือพวกไหนอ่ะพวกเขาเรียกพวกอะไรนะทอมนะและเช่นเดียวกันอัลมุตชับบิฮีนะบินิซะมินาริญาลผู้ชายที่ไปทำตัวให้มันเหมือนกับผู้หญิงนะทำหน้าทำตาแต่งเนื้อแต่งตัวทำผมผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือพฤติกรรมกระตุ้งกระติ้งทั้งหมดนี้ก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลซึ่งที่ถูกสาปแช่งฉะนั้นการสาปแช่งเนี่ยในเรื่องของเพศสภาพเนี่ยผู้ชายเป็นผู้ชายไม่มีปัญหาผู้หญิงเป็นผู้หญิงไม่มีปัญหาแต่เวลาผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไปยุ่งกับผู้ชายผู้หญิงไปยุ่งกับผู้หญิงเนี่ยโดนสาปแช่งทั้งหมดเลยแต่ว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันสาสมที่สุดเลยนะครับคู่ควรที่สุดแล้วที่จะต้องโดนสาปแช่งมากกว่ากลุ่มอื่นมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันคือการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับในเพศสภาพของตัวเองซึ่งอัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้เกิดมาเป็นผู้ชายไม่ชอบนะครับอยากจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายฉะนั้นบางคนนะที่รักผู้ชายไปรักผู้ชายก็จะสมมติตัวเองว่าเป็นผู้หญิงหรือสมมติว่าตัวเองเป็นผู้ชายแต่ว่าอยู่กินกันกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงก็ในลักษณะเดียวกันฉะนั้นในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทเนี้ยนะครับสาปแช่งคนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ย3ครั้งรวดเลยติดกันเลยพฤติกรรมของคนที่2ที่จะโดนสาปแช่งนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอก2มัลอูนุนมันซะบะฮะลิฆอยริลลาห์นะจะโดนสาปแช่งอีกคนนึงก็คือคนที่เชือดสัตว์ถวายเป็นบูชานะครับเป็นสักการะกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเชือดด้วยการบูชายันหรือจะเชือดด้วยการกล่าวนามอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แต่แล้วแต่นะครับอันนี้โดนสาปแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชือดถึงแม้จะเชือดด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าการเชือดนั้นเชือดเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปเชือดที่แท่นบูชาเชือดที่กูโบเชือดที่นั่นที่นี่ก็จะโดนสาปแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันเพราะนี่คือการอะไรครับคือการนำเอาสิ่งที่เป็นอิบาดะห์การเชือดสัตว์นี่เป็นอิบาดะห์ฟัสซัลลิลิร็อบบิกะวันฮัรอัลลอฮ์บอกจงละหมาดและจงเชือดสัตว์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าการเชือดสัตว์นี่เป็นอิบาดะห์เพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำการเชือดสัตว์เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อเราเอาการเชือดสัตว์ซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทำกับสิ่งอื่นมันกลายเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นเชือดสัตว์ที่กูโบนะ
พื่อเป็นการบูชากับเจ้าของกูโบสเจ้าของมะกอมสถูปเจดีย์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือการเชือดไม่ได้เชือดที่กูโบสเชือดกลางนาเลยแต่ระบุหรือเอ่ยชื่อของสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามันมีในสังคมบ้านเรานะนะครับในกรุงเทพมหานครนี่ก็มีผมก็เคยเห็นตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงก็ยังมีอยู่เวลาจะเชือดสัตว์แม้กระทั่งนะครับในช่วงอีดช่วงกุรบานนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเนี่ยเชือดกินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเช่นเชือดในเทศกาลอะไรหรือในงานวะลีมะห์งานอะไรก็แล้วแต่คนที่เขามีความเชื่อในเรื่องตอรีกอฮ์ในเรื่องสายเนี่ยเขายังปักปารัมอยู่นะครับทุกวันนี้ปักธง5สี7สีอะไรก็แล้วแต่นะครับตามความเชื่อในกลุ่มนิกายเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีธงนะครับธงพิเศษธงแซะนะครับแล้วก็ธงมูริดนะที่เคลียร์ที่เขาถือกันเฉพาะของเขานะครับ นะครับเสร็จแล้วฮาเดรคูก็คืออัญเชิญคูฮาเดรคูก็คือเหมือนกับถ้าแปลเป็นภาษาแบบให้นั่นก็อาราธนาวิญญาณมานะครับแจ้งกล่าวด้วยการบอกว่าการเชือดสัตว์ครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นบิสมิลลาห์ตอนเชือดก็ตามแต่ว่าพิธีเนี่ยจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติกับดวงวิญญาณหรือมากรอมหรือฮัดรอของครูบาอาจารย์ในสายนั้นอันนี้เรายังเห็นอยู่นะครับบางพอจะเชือดเนี่ยเรียกชื่อครูก่อนเรียกชื่อครูเสร็จแล้วถึงจะมาตอนเชือดน่ะบิสมิลลาห์แหละฉะนั้นเขาจึงคีราฟกันน่ะไอ้ตอนเจตนาจูงงัวมาจูงสัตว์มาน่ะไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะมาเชือดเพื่ออัลเลาะห์เจตนามาเพื่อที่จะทำพิธีในที่ปารัมนั้นแต่เวลาตอนเชือดนะว่าบิสมิลลาห์กล่าวพระนามของอัลเลาะห์นะครับอุลามาส่วนหนึ่งเขายังคีราฟเลยว่าจะเชือดได้ไหมในลักษณะแบบนี้นะครับหรือกินได้ไหมเพราะอะไรอ่ะที่เขากินเขาคีราฟกันว่ากินได้หรือกินไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันไปเชือดในสถานที่ที่มีพิธีกรรมพี่น้องเข้าใจนะไอตัวเชือดตอนเชือดบิสมิลลาห์น่ะไม่เท่าไหร่นะครับแต่เจตนาก็คือจุดประสงค์จุดคิดวิริมัสอะลาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากจูงเอาสัตว์ที่ฮาลาลเนี่ยไปเชือดในปารัมปารัมก็คือตักปักธงสีเอาไว้แล้วก็ทำอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นที่เตรียมไว้สำหรับเชือดเหมือนกับพิธีปะเลาะบะลอที่เราเคยเห็นทำในกรุงเทพมหานครนะครับอย่างช่วงหน้าแล้งเขาจะปักธงแล้วทำปารัมเพื่อริเกตเพื่อกระเตะกันตรงนี้จะเชือดสัตว์นี่เขาก็ทำปารัมเหมือนกันฉะนั้นปารัมตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะเป็นที่ฮาลาลหรือมูบาห์ปกติทั่วไปเหมือนกับคนสามัญทั่วๆไปเขาทำกันเราเชือดกลางลานเชือดในโรงเชือดตรงนั้นเชือดตรงนี้เชือดใดแต่ทำไมเราตรงนี้จะต้องปักธงสีนั้นสีนั้นสีนั้นตามที่ถูกระบุในตำราของพวกเขาในความเชื่อของพวกเขาฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จึงถูกนำไปเปรียบในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยมีชายคนหนึ่งไปถามท่านรอซูลว่ารอซูลครับผมนะซัรเอาไว้ว่าผมจะเชือดอีบิลันเชือดอูฐตัวหนึ่งตรงอะไรตรงตำบลบูวานนะผมจะไปเชือดตรงนั้นได้แบบรอซูลยังไม่ตอบว่าได้หรือไม่ได้แต่รอซูลถามอะไรก่อนฮัลฟีฮาวะซานุนมินอัลซานินญาฮิลิยะติตุอบัตตรงที่เจ้าจะไปเชือดที่บูวานเนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นที่ประดิษฐานที่ตั้งที่วางรูปเคารพรูปสักการะพูดผีปีศาจดวงวิญญาณอะไรหรือเปล่าชายคนนั้นบอกละไม่มีรอซูลถามฮัลฟีฮาไอดุนมินอัยะดีมตรงที่เองจะไปเชือดที่บูวานน่ะเป็นที่ที่เขาใช้จัดสำหรับทำเทศกาลทำงานสำคัญอะไรที่เป็นอีดเป็นวาระสำคัญอะไรของเขาหรือเปล่าชายคนนั้นบอกไม่มีครับรอซูลบอกเอาฟีบินนาติกะงั้นจูงไปเชือดเลยเห็นไหมครับฉะนั้นที่รอซูลชื่อบอกว่าจะบอกว่าเชือดได้หรือเชือดไม่ได้นะรอซูลให้สังเกตจากตรงที่เชือดมันมีข้อควรระวังข้ออามอะไรหรือเปล่าอ้าวแล้วตรงมะกอมตรงเนี้ยที่เราจะจูงไปเชือดเนี่ยไอตอนเชือดนะเราว่าบิสมิลลาห์แหละแต่ตรงที่ที่เราจะไปเชือดเนี่ยมันคือไอ้ละมันคือจุดคิดเดียวกันกับที่รอซูลถามมีอิดหรือเปล่ามีวาซันหรือเปล่ามีอิดก็คือใช้เป็นที่จัดความเชื่ออะไรของพวกเขาหรือเปล่าอ้อมีสิถ้าไม่มีเขาจะปักธงทำไมถ้าไม่มีเขาจะทำแบบนี้ทำไมงั้นมันกลายเป็นเหมือนกับที่จัดจะเป็นสถานที่สำคัญในพิธีการซึ่งการเชื่อไม่มีเรื่องของพิธีและสถานที่นอกจากเชื่อฮัดเชื่อดำเชื่ออะไรที่มากาหนุนอันนั้นเรื่องอะไรเรื่องของสถานที่อนาบริเวณเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การเชือดสัตว์ทั่วไปถ้ามาได้ระบุเป็นสถานที่เอาไว้ในคำนารัตเชือดตรงไหนก็ซอแต่นี่พอเราจะเชือดปุ๊บต้องปักธงสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่ตามตำราตามความเชื่อในกลุ่มในสายของตัวเองแสดงว่าสถานที่ตรงนี้เป็นการกำหนดทำขึ้นมาเหมือนกับจะเป็นหลักการในความเชื่อ
ดังนั้นการจูงเอาสัตว์ไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำถามของบรรดานักวิชาการว่าเฮ้ยไอ้เชือดเนี่ยมันน่าจะซ่อแหละแต่เวลาเองไปเชือดในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นมันจะทำให้ไอ้สัตว์ที่เชือดของเองเนี่ยกลัวว่ามันจะมีอะไรมีผลกระทบอันนี้คือมัสอะละที่อุลามาเขาแตกออกมาเป็นในเรื่องของฟิกฉะนั้นคนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะสาปแช่งเลยก็คือมัลอูนุนมันซะบะฮะลิกอยริลลาห์คนที่ไปเชือดสัตว์แล้วถวายกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เชือดด้วยการกล่าวนามหรือเชือดด้วยนามของอัลลอฮ์แต่ไปยกให้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์บิสมิลลาห์เสร็จแล้วยกลากไปทั้งเลือดอย่างนั้นเลยไปตั้งทิศทาง3แพร่งบังแล้วได้มั้ยฮะบิสมิลลาห์แล้วตะเกียวคอให้เป็นรูเฉยๆได้มั้ยเคยเห็นใช่มั้ยเกี่ยวคอเฉยๆให้เลือดออกหน่อยๆคอจะได้ไม่มีแผลแต่ว่าบิสมิลลาห์ได้ไหมไม่ได้งั้นของนี้อันนี้คือบุคคลที่สองที่จะโดนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงสาปแช่งนะเอาเร็วนิดหนึ่งนะครับเราไม่มีเวลาต่อจากนั้นรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่ามัลอูนุนมันอาตาชัยอัมมินัลบาฮาอินโดนสาปแช่งอีกคนหนึ่งก็คือคนที่เขาเรียกอะไรล่ะไปอะไรล่ะไปทำไม่ดีมีร้ายกับสัตว์อันนี้มันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยนะพวกโรคจิตตั้งแต่สมัยก่อนเขาก็มีแล้วนะครับนะอันนี้ข้ามไปก่อนละกันบ้านเราไม่มีหรอกนะครับมันอาตาใช้อัมมินันบาฮาอิมมัลโอนุนมันอักกวาลีได้ฮีคนที่สี่สมควรถูกสาปแช่งคนที่เนรคุณอากาตันอยู่กับพ่อแม่นะเพราะอะไรอ่ะเพราะความกตันอยู่การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นวาญิบเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัตินะครับเป็นความรับผิดชอบและถือเป็นอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยทำความดีกับพ่อกับแม่แล้วแต่เป็นอิบาดะห์ที่ได้ผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการแสดงถึงความเชื่อศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์นะครับใครที่ทําให้อัลเลาะห์ทําพ่อให้พ่อแม่โกรธในหะดีษบทนึงนะครับใครที่ทําให้พ่อแม่โกรธเท่ากับทําให้อัลเลาะห์โกรธใครที่ทําให้พ่อแม่พอใจเท่ากับทําให้อัลเลาะห์พอพระทัยฉะนั้นเวลาเราเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเนรคุณต่อพ่อแม่นั่นเท่ากับเรากำลังทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโกรธเรานะครับมัลอูนุนมันญะมะอ์บัยนัลมะรอะติวะบัยนะอิบนะติฮานะครับโดนสาปแช่งคนที่เขาเรียกแหละรวบบัวตูมบัวบานเลยบางแลรู้จักบัวตูมบัวบานนะเอาทั้งพี่ทั้งน้องหรือเอาแม่ด้วยเอาลูกด้วยมันมีนะปัจจุบันนี้มันเป็นกระแสเขาเรียกว่าของกลุ่มหนึ่งที่เขาเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิมีเสรีนะในกลุ่มประเทศยุโรปนี่เยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่เป็นความสัมพันธ์ทางอะไรทางเพศนะแต่งงานกับลูกแต่งงานกับแม่หรืออาจจะไม่แต่งงานแต่ว่าหลับนอนกับแม่กับลูกนะพ่อก็กับลูกสาวแม่กับลูกชายนะมีความสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับสังคมโดยทั่วไปยังไม่ยอมรับแต่ว่าในบางพื้นที่ที่เขาอ้างประชาธิปไตยอ้างสิทธิเสรีของพวกเขาอะนะเขาก็ทำกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่รวบทั้งอะไรทั้งแม่ทั้งลูก เอาแม่ด้วยเอาลูกด้วยนะอันนี้โดนสาปแช่งนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วความประพฤติแบบนี้นะครับไม่มีอยู่ในสังคมพวกเรานะครับแต่ว่ามันมีในเมืองไทยก็ในกรณีเช่นอะไรล่ะเช่นสมมติไปแต่งกับแม่ใช่ไหมแต่ว่าลูกที่ติดแม่มันเนี่ยลูกเลี้ยงมันเป็นลูกของพ่อเก่าเราไม่ชอบใช่ไหมทำยังไงบ้างแล้วแม่ก็เป็นเมียเราแล้วแต่แอบข่มขืนใครอีกข่มขืนลูกเลี้ยงมีแม่เนี่ยทั้งแม่ทั้งอะไรทั้งลูกทั้งแม่เลยเนี่ยอันนี้โดนสาปแช่งนะครับ วะลิยาซุบิลลาห์นะครับต่อมามัลอูนุนมันกอยยะรฮูดูดัลอัรฎีคนที่จะโดนสาปแช่งคนที่6นะ คนที่ย้ายหรือคนที่เปลี่ยนสลัดฮูดูดัลอัรฎีเขาเรียกอะไรล่ะหลักเขตนะหลักหินนะหลักหินคนที่ไปเปลี่ยนไปย้ายไปสลัดหลักหินที่เขาระบุอะไรเขาปักเอาไว้เพื่อที่จะระบุขอบเขตของพื้นที่ของเรานะที่ดินของเราเนี่ยกว้างนี่ถึงนี่นะเขาปักเข็มปักหมุดปักหลักเอาไว้เราพอเผลอปุ๊บย้ายของเขาแหละนะเบียดไปโยไปจนกระทั่งที่ของเราเออออกไปคืบนึงนี่นะ
นบีบอกใครที่โกงแผ่นดินของเพื่อนบ้านหรือของคนอื่นนะแม้เพียงคืบเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้คืบนั้นนั่นแหละมันมาพันคอเขาไว้แน่นเลยในวันเกียรติมาคืบนึงนะแค่ไหนบ้างแล้วฮะคืบนึงนะแค่เนี้ยตามความกว้างแล้วตามยาวล่ะแต่กระชายถนนนี่ชายคลองยันสุดนู่นสุดแดนนั่นเลยเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่นั้นบางแล้วมันเจ็ดฟ้าเจ็ดแผ่นดินแล้วอัลลอฮ์จะให้ทั้งหมดที่เราโกงเขาเนี่ยมันมาพันตัวก็อัลลอฮ์บีอุนุกอหูอัลลอฮ์จะให้มันมาพันอยู่ที่ต้นคอของเราไปไหนก็ลากไปด้วยเอาอยากได้นักโกงของเขาฮะแล้วบางแล้วจะทำยังไงหลักไม่ไหวก็ต้องลากโดนสาบแช่งตั้งแต่ในดุนยานี้งั้นในดุนยานี้อยู่เป็นสุขไหมอยู่ไม่เป็นสุขทะเลาะกันครับเดี๋ยวขึ้นโรงขึ้นศาลนะแพ้เขาชั้นอะไรชั้นต้นจะสู้ชั้นอุทธรณ์อีกใช่ไหมนี่อยู่ไม่สุขหรอกอัลลอฮ์ไม่ให้มีความสุขนะครับอัลลอฮ์จะตัดรอฮ์มะห์ตัดเนียมะห์ออกคนสุดท้ายนะคนที่เจ็ดมัลอูนุนมันดะอาอิลากอยริมะวาลีฮิสาบแช่งนะโดนสาบแช่งคนที่แอบอ้างไปยังบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองของเขาเราเป็นลูกแต่บอกฉันไม่ใช่ลูกพ่อไม่นับถือหรอกพ่อแบบนี้ไม่นับถือหรอกแม่แบบนี้ฉันไม่เคยมีพ่อแบบนี้ฉันไม่เคยมีแม่แบบนี้อันนี้คือหมายถึงผู้ปกครองในระดับครอบครัวถ้าเป็นผู้ปกครองในระดับสูงโอ้ฉันไม่มีหรอกหัวหน้าแบบนี้ฉันไม่มีหรอกอิหม่ามแบบนี้ในกรณีที่เรายังต้องอยู่ในการปกครองของเขาอยู่ฉะนั้นในกรณีที่เราบอกว่าโอ้ฉันไม่อยู่นะอิหม่ามกีมนะฉันไม่เอาไม่นับถือถ้าเราเขาได้มาในอะไรได้ตำแหน่งนี้มาโดยความชอบธรรมตามหลักการของศาสนาถึงแม้เขาจะมาโดยการโค่นล้มคนที่อยู่ก่อนหน้าเขาก็ตามแต่ในเมื่อเขากลายเป็นใครกลายเป็นผู้นำโดยหลักการของศาสนาแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องอยู่ในปกครองของเขาเราซูลบอกว่าอินตัมมะรออะลัยกุมอับดุลฮะบะชียุนต่อให้คนเยี่ยงทาสขึ้นมาปกครองเราก็ต้องยอมรับเขาถึงแม้เขาจะโกงเราถึงแม้เขาจะซอลิมเราถึงแม้เขาจะลักจะขโมยตราบใดที่เขายังละหมาดอยู่ตราบใดที่เขายังใช้กิบลาเดียวกับเราอยู่เราก็ต้องอยู่ในการปกครองของเขาเราจะไปกระด้างกระเดื่องไม่ได้เพราะกระด้างกระเดื่องก็กลายเป็นอะไรเป็นการฟุรูชอะลัสซุนตอนที่หลักการของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราไม่ทําเป็นอันขาดแล้วเราก็ถือว่าเป็นการออกนอกจากกรอบมันฮัจของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไปด้วยฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบหน้าที่ของเขาคือขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮิดายะห์เขาขอดุอาให้อัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงเขาวันนึงอาจจะมีคนที่อะไรคนที่ดีกว่ามาทดแทนเขาก็ได้ฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยในความรู้สึกของเราอาจจะเฮ้ยรับไม่ได้วะแต่ถ้าความสบัดที่เราเคยพูดกันไปในครั้งก่อนๆนะและการขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในภาวะที่เราไม่สามารถทำอะไรได้มันกลายเป็นความดีและผลตอบแทนที่เยอะกว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าหน้าโค่นล้มหน้านู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยตอนเนี้ยสมมติมีคนที่อดีตเป็นมุสลิมอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งเขาออกมาประกาศว่าเขาเลิกเป็นอะไรเลิกเป็นมุสลิมแล้วแล้วทำยังไงเราบางแล้วฮะทำอะไรไม่ได้นอกจากขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเขาเปลี่ยนหัวใจของเขาให้เขากลับมาศรัทธาแต่ในเวลาเดียวกันเราอาจจะเสียไปแค่คนเดียวบางแล้วเสียผู้หญิงคนนี้ไปคนหนึ่งแต่เราได้คืนมาเท่าไหร่เยอะกว่าอีกแล้วที่อัลลอฮ์บอกนะใช่ไหมครับใครที่อัลลอฮ์บอกใครก็แล้วแต่ในเมื่อเขาอะไรเขาเรียกว่าหันหลังให้ออกจากแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะติบิกอมินอาคอรีนอัลลอฮ์จะเอาคนอีกกลุ่มหนึ่งมาแทนอีกคนบุเรคนนี้คนเดียวเนี่ยพวกเขารักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์รักพวกเขาด้วยเราได้คนที่เขาเหนียวแน่นกับอิสลามกับอีกคนนี้อีกงั้นบางครั้งเราก็ต้องยอมรับสภาพในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเราทำอะไรไม่ได้ไปกว่านี้แต่ที่สำคัญก็คือเราต้องรักษาหลักการของเรานะเตือนคนของเราที่ยังมีอยู่เตือนคนของเราขอดุอาให้คนของเราให้เขาเหนียวแน่นต่อศาสนาแล้วก็ทำในบริบทที่เราสามารถทำได้เพื่อปิดเป็นการพิสูจน์ว่าเราเนี่ยยังมีในส่วนที่เป็นหลักการที่เป็นข้อที่เป็นจุดยืนตรงนี้รักษาไว้โดยเคร่งครัดเอาละเราเห็นคนอื่นเขาโดนสาปแช่งทำอะไรได้ไหมเราเองอาจจะทำอะไรแต่เราขอดุอาให้เขาได้ไหมขอดุอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเขาขอให้พฤติกรรมของเขาเหล่านี้มันหมดไปอย่าให้มีใครเป็นต่อนะสมมติคนนี้เป็นกระเทยคนหนึ่งหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปสาปแช่งเขาแต่หน้าที่ของเราคือต้องอะไร
ต้องขอดุอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเขาอัลลอฮ์ดีไม่ดีแต่เราไม่ทำอะไรเลยแต่สาปแช่งเขาอย่างเดียวอัลลอฮ์จะถามเราทำไมเจ้าไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นเราต้องชี้แจงในเวลาเดียวกันต้องเตือนต้องขู่ต้องดุอะไรก็แล้วแต่ในบริบทที่เราสามารถจะกระทำได้มันระอามินกุมมุนกะรอนฟะลันยูวายิฮูบิยะดีตรงไหนที่เราทำระงับพฤติกรรมเขาได้เราต้องระงับแต่การที่เราจะไปซ้ำเติมให้ปัญหามันลุกลามบานไปหรือสะรินหนักไปกว่าเก่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำได้ฉะนั้นนะครับในเรื่องของการสาปแช่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าพออัลลอฮ์สาปแช่งแล้วเราก็ช่วยสาปไปด้วยเราไม่มีสิทธิ์สาปแช่งเหมือนกับที่อาจารย์อับดุลฮะกีมบอกแต่เราต้องอะไรต้องขอดุอาให้กับเขายกเว้นในเฉพาะกรณีซึ่งเป็นบุคคลที่หลักการศาสนาส่งเสริมให้เราขอดุอาสาปแช่งไปด้วยในเมื่อเราถูกรอเล็มถูกอะไรในกรณีแบบนี้นะครับอย่างอิบลิสเนี่ยชัยฏอนเนี่ยเราสาปแช่งได้มั้ยสาปแช่งเพราะเราอ่านกุรอานแล้วก็อ่านดุอาสาปแช่งอยู่อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมนะครับเราขอดุอาให้มันได้มั้ยขอดุอาให้อัลเลาะห์เปลี่ยนใจชัยฏอนนั้นบริบทของมันคนละเรื่องกันนะซุนนะห์ของรอซูลไม่ได้ขอดุอาให้ชัยฏอนเปลี่ยนใจอัลเลาะห์ขอฮิดายะห์ให้อิบลิสหน่อยเถอะอัลเลาะห์ไม่ฮิดายะห์ให้เพราะอะไรอ่ะเพราะพระองค์ทรงบันทึกตามข้อมูลที่พระองค์ทรงล่วงรู้แต่การก่อนแล้วคนคนนี้ไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมารยาทในการขอดุอาต้องขอดุอาในสิ่งที่มันเป็นไปได้เห็นไหมขอดุอาให้อิบลิสเข้าสวรรค์ด้วยเถิดได้ไหมไม่ได้ขอดุอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนใจให้ฮิดายะห์อิบลิสอัลลอฮ์ประสงค์จะให้มันตั้งแต่แรกแล้วแต่มันประสงค์ที่จะไม่รับเองมันถึงขั้นท้าทายกับอัลลอฮ์ขอชิงนิดหนึ่งต่อให้ฉันหน่อยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวฉันจะอะไรอัลลอฮ์วาดไม่เลิกเลยแล้วเดี๋ยวยังไงฉันยอมตกนรกแต่ขอตอนนี้ขออะไรขออัลวาดบ่าวของพระองค์ไปก่อนฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างตรงไหนที่หลักการศาสนาบอกว่าเอ๊ะในกรณีแบบนี้เองขอได้นะกรณีแบบนี้เองห้ามขอนะขนาดนบีเองน่ะขอดุอาสาปแช่งคนที่ทำลายนบีคนที่สังลอบสังหารหักหลังนบีอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเลยมูฮัมหมัดไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนมูฮัมหมัดเจ้าไม่มีสิทธิ์นะที่จะไปกลด่าเขาไปสาปแช่งเขาขนาดนั้นนะไม่ใช่สิทธิ์ไม่ใช่กงการอะไรของเจ้าเลยเจ้ามีหน้าที่ขอดุอาให้อัลลอฮ์อะไรให้อัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์กับพวกเขาสิขอแบบนี้ดีกว่าแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์กับเขาล่ะเจ้าได้มรรคผลที่ดีได้ผลบุญตามไปด้วยฉะนั้นขนาดนบีเองยังโดนปรามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ไปสาปแช่งใครมั่ว ฉะนั้นการที่เราจะขอดุอาละนะเนี่ยขอในกรณีที่เป็นภาพรวมๆได้โอ้อัลลอฮ์ใครที่ซอลิมเป็นอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชาติอิสลามขออัลลอฮ์ทรงจัดการก็ขอได้แบบนี้แต่การไปเจาะจงในกรในขอเนี่ยนบีเองยังโดนปรามโดนห้ามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลฮะกีมครับพี่น้องครับการสาปแช่งนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับละนะตรงนี้อยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวอย่างเรานั้นไม่มีสิทธิ์นะครับในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอดุอาสาปแช่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังห้ามและนับภาษาอะไรกับพวกเรานะครับทีนี้พี่น้องครับหะดีษที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดท่านได้ยกมาเนี่ยพี่น้องสังเกตนะครับว่าจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งเขานั่นก็คือคนที่เชื่อดซะบะฮะลิกอยริลละอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเชื่อดถวายแด่สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการเชื่อดตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อดวัวเชื่อดควายอย่างเดียวนะฮะแม้แต่แมลงวันตัวเดียวอ่ะถ้าท่านทำเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านก็ถูกสาปแช่งนะครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับหะดีษที่บอกว่าเข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากแมลงวันตัวเดียวตกนรกก็อันเนื่องมาจากแมลงวันตัวเดียวใช่ไหมถ้าท่านจะผ่านไปได้นะขออย่างเดียวฆ่าแมลงวันตัวนี้ซะเดี๋ยวฉันจะให้ไอ้ชายคนนี้เอาฆ่าแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมยังไงก็ไม่ทำยังไงก็ไม่ฆ่าเพราะฉันเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พราะการฆ่าตรงนี้ถ้าฆ่าเพื่อสิ่งอื่นโดยที่ไม่ได้ฆ่าเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถวายแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละนรกไม่ได้สำคัญว่าจะเป็นวัวไม่ได้ว่าสำคัญว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเดียวนะพี่น้องนะแม้แต่แมลงวันตัวเดียวก็ทำให้คนนั้นตกนรกได้เหมือนกันอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นวัวอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นแกะขาวไม่มีขนดำเลยเอาไก่ดำไม่มีขาวเลยมาไปหามาไม่ได้สำคัญว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับแม้แต่มดก็ตาม เอาให้เล็กเลยนะมึงแล้วแต่ตบไปเนี่ยตบเพื่อสิ่งอื่นฆ่าเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้ฆ่าเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละพี่น้องนรกนี่หะดีษชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันเอาไว้ด้วยในเรื่องการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนะครับนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับ มันมีประเด็นอยู่อย่างนี้ที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานท่านได้ยกในอีกประเด็นนึงผมเอาประเด็นที่ทุกประเด็นสำคัญหมดพี่น้องครับแต่ด้วยกับเวลาอีกประเด็นนึงนั่นก็คือประเด็นของชายรักชายหญิงรักหญิงหรือว่าชายอาจจะรักกับหญิงก็ได้วันนี้อยากจะรักกับหญิงพรุ่งนี้อยากจะรักกับชายก็ได้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของข้าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของความรู้สึกเจ้าของความรักนั้น พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับพี่น้องต่างศาสนิกจะเป็นแบบไหนอย่างไรอันนั้นเรื่องของเขาเราก็ต้องเข้าใจตามนี้นะวิวัฒนาการของเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเรื่องของเขาแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับด้วยความเคารพความเป็นมุสลิมสิทธิเสรีภาพของเราพี่น้องมันมีกรอบมันไม่ใช่ว่าจะไปคิดอะไรแบบเสรีนิยมตามลัทธิในทุกๆวันเนี่ยไม่ได้นะฮะที่เขาเรียกร้องเชิญชวนกันเนี่ยพี่น้องบรรดาเยาวชนอะไรต่างๆเราเนี่ยเขาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อะไรพี่น้องตัวเองมีสิทธิเสรีภาพพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเขามีหน้าที่แค่นั้นเขาว่างั้นก็สิทธิของเขาหมดไปแล้วความเป็นพ่อแม่ของเขาจบไปแล้วอาจารย์หน้าที่ของเขาคือการมีเพศสัมพันธ์และทำให้เรานั้นเกิดขึ้นมาจบเขาจบแล้วจบแล้วมึงแล้วเขาจะมาสั่งให้เราทำความดีทำความชั่วไม่ใช่แล้วนี่เสรีนิยมแล้วเยาวชนมุสลิมของเราทุกวันนี้มีนะครับที่ไปเข้าสังกัดไอ้ลัทธิแบบเนี้ยผมบอกแล้วนะพี่น้องต่างศาสนิกเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเรื่องของเขาครับแล้วเราพูดเนี่ยเราพูดในบริบทของความเป็นมุสลิมแล้วถ้าใครเข้าไปยุ่งโดยที่ไปมีแนวคิดแบบนี้ว่าพ่อแม่ไม่ใช่พ่อของฉันอย่างที่อาจารย์บอกแม่ไม่ใช่แม่ของฉันรู้อย่างนี้ไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของท่านเลยบางคนก็พูดแบบนี้บางคนใช้ศัพท์ที่มันยิ่งกว่านี้อีกบางคนบอกรู้อย่างเนี้ยโทษนะกูไม่เกิดมาเป็นลูกมึงหรอกอัลลอฮฺวะลาอิยาซุบิลละทำไมอะพี่น้องเพราะพ่อแม่พอเวลาสอนลูกแล้วมันขัดใจอะมันจะก่อกำเนิดความคิดที่มันเป็นเสรีขึ้นมาทำไมฉันทำไม่ได้อะทำไมพ่อทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมคนนู้นทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้แล้วเนี่ยบ้านนี้ทำได้บ้านนู้นทำได้ความคิดในการที่จะออกจากกรอบความเป็นอิสลามมันเริ่มมีแล้วลัทธินี้ฮารามสำหรับมุสลิมนะครับพี่น้องทำไมถึงฮารามกอดอกอดัตของอัลลอฮ์อยู่ไหนท่านจะเป็นลูกของใครใครกำหนดครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดคนผู้ชายจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงใครกำหนดครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดท่านจะมารื้อกฎเกณฑ์ที่มาจากอัลอิสลามมาจากอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้ครับทุกประการด้วยความเคารพครับย้ำนะฮะย้ำนะครับพี่น้องต่างศาสนิกอันว่าเข้าไปอันนี้เราพูดในบริบทของความเป็นมุสลิมเรามีกรอบดุนยานี้เราต้องอยู่ในกรอบซิชนุลมุมินว่าญันนะตุลกาเฟตฮะดีษเนี่ยพี่น้องครับพูดไปเถอะครับยันวันกิยามัตแหละครับมุสลิมมีกรอบมีฮุดูดอย่างที่อาจารย์อับดุลลาห์ได้เรียนและเราต้องอยู่ในกรอบความเป็นมุสลิมมีอะไรมากำกับอ่ะกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้น
บรรดาเยาวชนทั้งหลายที่ฟังอยู่นะครับชาวบ้านผมก็มีไปอยู่กับลัทธิแบบนี้ในช่วงที่เยาวชนเขากำลังฮึกเหิมกันก่อนหน้านี้ทุกวันนี้ก็มีนะทุกวันนี้ก็ฮึกเหิมอยู่แต่ข่าวทางมันก็ซาลงไปแต่ถามว่ามีไหมมีครับมีทุกวันแหละครับพี่น้องฝากและเรียนไปถึงบรรดาเยาวชนตลอดจนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พยายามนะครับให้ลูกอยู่ในกรอบให้บรรดาเยาวชนอยู่ในกรอบเรียนรู้ในเรื่องราวของกุรอานเรียนรู้ในเรื่องราวของหะดีษในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะทุกวันนี้คนที่เป็นผู้ชายแล้วบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมดันไปคบกับผู้ชายที่เป็นมุสลิมครับบังเลวัลอัยยาซุบิลลาห์อันเนื่องมาจากอะไรอ่ะเสรีนิยมบางคนนะพี่น้องนะมุสลิมะคุมฮิญาบนี่แหละครับพี่น้องด้วยความเคารพไปคบกับทอมเกิดขึ้นแล้วครับแล้วจะไม่ให้อัลลอฮ์ขับไล่ออกจากความเมตตาได้อย่างไรล่ะครับก็ท่านพยายามที่จะฝืนกฎของความเป็นอิสลามคำว่ามุสลิมต้องอยู่ในกรอบต้องอยู่ภายใต้กุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะไปตีกรอบความเป็นมุสลิมเองไม่ได้มุสลิมแบบไหนอ่ะเสรีนิยมมุสลิมแบบไหนอ่ะมุสลิมแบบนอกกรอบมีด้วยเหรอครับมุสลิมแบบเสรีนิยมมุสลิมแบบนอกกรอบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นฝากนะครับกับบรรดาพี่น้องนะว่าเรื่องราวแบบเนี้ยเสรีนิยมอะไรตาอะไรเนี่ยพี่น้องครับพยายามให้หลุดออกจากลูกของเราให้หลุดออกจากเขาเรียกว่าวนเวียนชีวิตของเราให้ได้ถ้าไม่ฟังเลยยิ่งดีเพราะคนแบบนี้แบบจิตวิทยาเขาแจ๋วมากเลยพยายามปลุกระดมบรรดาเยาวชนให้อยู่ในการควบคุมของเขาและสำเร็จสำเร็จอันเนื่องมาจากอะไรเราไปกับเขาเองเราไปกับเขาเองแล้วเพราะฉะนั้นกุรอานหะดีษอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และความเป็นมุสลิมพี่น้องต้องอยู่ตามกฎชะรีอะห์ของอัลอิสลามนะไม่งั้นแล้วพี่น้องครับเราก็จะอยู่กันแบบเนี้ยไม่งั้นก็เอออะไรกับเขายังทำได้ฉันก็ทำได้เขายังทำได้ฉันทำไมฉันถึงจะทำไม่ได้นะครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ฝากนะครับครับเดี๋ยวเราสรุปอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการละนะเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงละนะละนะของอัลลอฮ์ก็คืออัลอิบาดวัตตับรวัตตอร์ก็คือการเนรเทศการขับไล่ออกจากบุคคลซึ่งที่สมควรจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ต่อไปก็คนที่โดนละนะคนที่โดนตัดสิทธิ์อันนี้คือจากกรณีว่าละนะของอัลลอฮ์มาลีกะห์สาบแช่งมนุษย์สาบแช่งหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอาผิดเอาโทษกับเขาเป็นการตอบแทนอย่างสะสมกับเขาซึ่งตัวเนี้ยหลักการศาสนาเปิดสิทธิ์ให้แต่อยู่ในกรอบเหมือนที่อาจารย์อับดุลฮะกิมบอกไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์มัดมือมัดเท้าเรานะขอดุอาอะไรไม่ได้เลยเราสามารถที่จะขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงเอาผิดเอาโทษหรือจัดการกับคนที่เคยละเมิดเคยล่วงเกินเคยซอลิมกับเราขอได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของความพอดีห้ามละเมิดห้ามละเมิดที่นบีห้ามเนี่ยหรืออธิอันนบีโดนอัลลอฮ์ห้ามนะเพราะอะไรเพราะขอเป็นการเจาะจงซึ่งเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยชายคนนี้อาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันไม่เป็นไปตามที่นบีขอมันก็กลายเป็นว่าดุอาของนบีไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องในอนาคตฉะนั้นอันนี้เพื่อเป็นการรักษามารยาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นนบีจึงโดนห้ามจากอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ขอดุอาสาบแช่งกรณีเป็นระบุตัวบุคคลในขออะไรเนี่ยนี่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนมุฮัมมัดเรื่องนี้ไม่ใช่กงการอะไรของเจ้านะนะครับขอดุอาให้อิลลอฮ์อัลลอฮ์ฮิดายะห์เปลี่ยนแปลงเขาเราเองก็เหมือนกันสมมุติว่าใครมีใครมาโกงเรามาทุจริตเราโกงมรดกเราทำอะไรไม่ได้เลยยอมเขาอย่างเดียวได้ไหมไม่ใช่นะกฎหมายเราก็สู้เขาไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่มีพวกไม่มีพ้องเลยแต่เราขอดุอาจากใครขอดุอาจากอัลลอฮ์หากเขาไม่คืนมรดกให้เราไม่ความเป็นธรรมกับเราขออัลลอฮ์จัดการเขาด้วยคนที่โกงอ่ะแต่เราไม่ได้บอกในกรณีขอคนที่โกงเราอย่างนี้ขอได้ไหมได้ฉะนั้นขอดูอาเวลาขอดูอาละนะเนี่ยขอดูอาอย่าช่วยอย่ามั่วตั้งสติให้ดีก่อนว่าเราจะขอแบบไหน ขอกับอัลลอฮ์ในลักษณะใดถ้าขอเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับตัวเราและไม่เลยเถิดในการขอดูอาขอได้ แต่ถ้าขอมั่วล่ะ
ขอดูอาให้เราจัดการกัวซันหน่อยขอดูอาให้จัดการบางแล้วหน่อยละนะนั่นนั่นนั่นอย่างเงี้ย เวลาเราขอเนี่ยมันหลุดออกจากปากเราไปแล้วนบีบอกมันจะวิ่งขึ้นทั่วฟ้าเลยจะวิ่งไปฟ้าชั้นบนเจอไหมไม่เจอคนที่เราสาปแช่งคนไหนก็ไม่เหมาะสมไปขวาไปซ้ายไปเหนือไปใต้ไปหมดแล้วไม่มีที่ที่เหมาะสมมันจะวิ่งกลับมาหาใครหาเจ้าของหาตัวเราฉะนั้นถ้าเราขอดูอาช่วยๆแจ้งคนนั้นแจ้งคนนี้ก็ระวังมันจะย้อนกลับมาเข้าตัวเราแต่ถ้าไปแล้วคนคนนี้มันสมกับที่ เราขอดูอาให้เช่นสมมติคนคนนึงเนี่ยเขาซอลิมเขาเอารัดเอาเปรียบทำร้ายศาสนาอิสลามของเราขอดูอาแล้วให้จัดการเขาคนแบบนี้อย่างเงี้ยสมควรไหมสมควรงั้นอัลลอฮ์อาจจะรับก็ได้หรืออาจจะไม่รับก็ได้อยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ว่าสมมติว่าถ้าเป็นตัวเราเองแล้วโดนอัลลอฮ์สาปแช่งเราเคยทำตัวไม่ดีเกเรไม่เลวมาก่อนวันหนึ่งเราต้องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้นะเราเคยอาจจะดื่มเหล้ากินเหล้าเคยเล่นการพนันเคยอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเคยทำชิริกแต่วันหนึ่งเราต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการปรับปรุงตัวของเราเราก็เปลี่ยนแปลงและกลับตัวสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาบะห์กับพระองค์นะขอดุอาให้ตัวเราเองพี่น้องขอดุอาให้เราลูกขอดุอาให้เราเราก็จะพ้นและหลุดออกจากการถูกสาปแช่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเงื่อนไขที่หลักการศาสนาได้ระบุเอาไว้ว่าจะเป็นโอกาสในการที่พระองค์จะทรงคืนให้กับเราเอาละช่วงที่เรากำลังทำตัวอยู่แบบเนี้ยคนกินดอกเบี้ยแล้วสาปแช่งไหมสาปแช่งแต่วันนึงเราเลิกอัลเลาะห์ก็จะหยุดสาปแช่งพี่น้องก็จะขอดุอาให้เราลูกก็จะขอดุอาให้เราตัวเราเองขอดุอาให้อัลเลาะห์ยกโทษเราก็จะพ้นในข้อหาตรงนี้แล้วก็จะมีชีวิตที่มีสวัสดิภาพแล้วก็ราบรื่นเรื่อยไปจนกระทั่งในบั้นปลายชีวิตหรือทำความดีทำความดีทดแทนจากช่วงที่เราเคยอะไรเราเคยพลาดมาเมื่อก่อนกินเหล้าเป็นน้ำเลยกินดอกเบี้ยทำชั่วมาทุกอย่างเลยแต่วันนี้เรามาทำความดีไปละหมาดสะอาดทำซะดอกก็แทนดอกเบี้ยเมื่อก่อนกินดอกเบี้ยตอนนี้จ่ายซะกาตตอนนี้จ่ายซะดอกก็ทำทดแทนสิ่งที่มันเคยเป็นไส้ทำให้เราโดนสาปแช่งความดีมันก็จะกลายเป็นรอห์มะห์กลับมาทดแทนที่เราโดนสาปแช่งโดนอะไรโดนคัดออกจากรอห์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มันไม่ได้สายเกินแก้แต่มันคือบทเรียนที่เราจะต้องเข้าใจและเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกมีมุมมองที่ถูกต้องนะละนะคืออะไรนะแบบไหนถ้าเป็นละอัลลอฮ์สาปแช่งคืออะไรมนุษย์สาปแช่งคืออะไรให้เราเข้าใจในบริบทต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะปรับชีวิตของพวกเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเช่นอาจารย์อับดุลฮะกีมครับขอถามครับวันนี้มีคนเขาสอนว่าถ้าเกิดเราไปเจออาหารที่ไม่แน่ใจอย่างที่มันเจอไก่เจอวัวเป็นอาหารถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขาเชื่อถูกหรือเปล่าเราก็กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็สอบกินละเดี๋ยวผมมีพี่น้องฝากถามมาเขาถามงี้ครับอาจารย์ว่าด้วยกับเวลานะครับเท่าที่ได้สมมติว่าท่านมุสลิมคนหนึ่งไปเจอไก่เจอเนื้อแล้วไม่รู้ว่าเชือดด้วยกับบิสมิลลาห์หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ทีนี้มันหิวใช่ไหมเราจะกินได้ไหมหรือว่าถ้ากินให้เรากล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์จะซอฮ์ไหมบิสมิลลาห์เรามาสลิมอัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจรับประทานเนื้อสัตว์นะครับรับประทานเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์บางชนิดเป็นเนื้อสัตว์ที่มีเงื่อนไขว่าจำเป็นจะต้องเชือดด้วยวิธีลักษณะวิธีการเชือดที่ฮาลาลเนื้อนั้นถึงจะฮาลาลเนื้อสัตว์บางชนิดสามารถตัดสินใจรับประทานได้เลยเช่นเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อหอยเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ทะเลหรือสัตว์น้ำนะครับหรือตะกั่วอะไรพวกนี้อันนี้พี่น้องสามารถทานได้โดยไม่ต้องตั้งข้อสังเกตหรือข้อซักถามสงสัยว่าเชือดหรือไม่เชือดแต่ส่วนในกรณีของเนื้อสัตว์บางจำพวกเช่นไก่เป็ดงัวแพะแกะพวกนี้นะครับเงื่อนไขเลยก็คือจำเป็นจะต้องนะครับผ่านการเชื่อที่ถูกต้องตามการเชื่อตามหลักการศาสนาอิสลามนะครับในอัลกุรอานอาจจะมีพี่น้องจำนวนหนึ่งที่ยึดในทัศนะนี้ว่าในกรณีที่เรานะครับหมายความว่าคือมันมีคนที่ตะวินจากอายะห์กุรอานฟะกุลูมิมมาซุกิรัสมุลลอฮิอะลัยฮิจงกินจากสิ่งที่ถูกกล่าวนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อมันก็มีทัศนะแต่เป็นทัศนะที่นักวิชาการถือเป็นทัศนะที่เรียกมักง่ายก็คือในเมื่อเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขากล่าวหรือเปล่าแต่เรากล่าวแต่จุดประสงค์ของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็คือให้กล่าวตอนเชือดไม่ได้กล่าวตอนกินนะแต่ในใจว่าแต่ยังว่าแหละมันมีคนที่มีกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าการเชือดเนี่ยการกล่าวพระนามของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเชือดบางทัศนะในมัซฮับของอิหม่ามชาฟีเองก็ถือเป็นเพียงแค่ซุนนะแต่ว่าให้มุสลิมเชือด
ฉะนั้นในประเด็นนี้นะครับขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้กินก็แล้วกันนะครับของผู้กินก็แล้วกันแต่ผมนะยึดในทัศนะว่าถ้าเป็นของที่เอาซ้อนจะต้องผ่านการเชือดเราต้องมั่นใจในการเชือดเสียก่อนนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าข้างตัวเองได้ตลอดไปสงสัยเขาอ่านแล้วมึงเขาไม่อ่านเราอ่านนะเขาไม่อ่านเราอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการเข้าข้างตัวเองซึ่งมันก็อาจจะอยู่ในขอบข่ายของการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่ายะตีอัลนาซีซะมานุลลายูบาลิลมารุนะครับต่อไปในช่วงหนึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยมันจะมีถึงยุคที่ว่าขนาดว่าผู้คนเนี่ยต่อไปนี้จะไม่ใส่ใจอะไรอีกต่อไปแล้วว่าของที่เขากินของที่เขาใช้เนี่ยอามินฮาลาลินอามินฮารอมว่ามันได้มาแบบฮาลาลหรือว่าแบบฮารอมเอ้ยไม่ต้องสนใจละฮาลาลหรือฮารอมเราว่าบิสมิลลาห์ของเราก่อนแล้วกันมันก็จะกลายเป็นความมักง่ายในอะไรในการกินการบริโภคของพวกเราดังนั้นผมให้น้ำหนักกับทัศนะของนักวิชาการที่บอกว่าถ้ายังไม่ฮาลาลนะครับเพราะของพวกนี้มันจะเป็นจะต้องผ่านการเชื่อที่ถูกต้องตามลักษณะวิธีตามหลักการของศาสนาอิสลามถึงจะฮาลาลดังนั้นทำไมฮาลาลนะครับเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ากรีนะอะไรที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าน่าจะฮาลาลมากกว่าเช่นอยู่ในสถานประกอบการที่ฮาลาลเช่นบริษัทเนี่ยร้านเนี่ยเขารับเฉพาะเนื้อที่ฮาลาลในกรณีแบบนี้ก็ทำให้เราตัดสินใจไปในทิศทางที่ว่าอซอนของทุกสิ่งต่างๆต่างๆแล้วเนี่ยถ้ามันผ่านเกณฑ์แล้วก็ให้ถือว่าอะไรเป็นไปตามมาตรฐานแต่ว่าในหลักการของศาสนาของพวกนี้ต้องยากีนอัลยากีนุลายะซูลุบิชักของที่มันชัวร์เราจะไปเอาความระแวงมาไม่ได้แต่ก้อนเนี้ยมันระแวงอยู่ดะมายะรีบุกะอีลามาละยะรีบุกของไหนที่เรายังสงสัยอยู่ให้ตัดปัญหาไปแล้วใครที่ยังกังวลอยู่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอัลอิสมุมาฟะมาฮากะฟินนัฟของที่ถือเป็นบาปก็คือของที่มันยังคาอยู่ในใจให้กินดีหรือไม่กินดีวะเกี่ยงหรือไม่เกี่ยงวะเชื่อหรือไม่เชื่อวะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์วะนี่คืออะไรฮากะฟินนัฟคาอยู่ในใจเพราะเราเองเราฟันธงไม่ได้แล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลฮาลาลุบายินุนของที่มันฮาลาลน่ะเรารู้ชัดๆของฮารอมก็อยู่ชัดๆแต่ไอ้ของที่เชื่อหรือไม่เชื่อวะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์นี่เรียกอะไรเนี่ยมุสตะบีฮาตของที่กำกวมยังไม่กระจ่างและใครที่ถลำไปบริโภคไปกินของที่กำกวมนั่นเท่ากับกินของที่ฮารอมไปโดยอัตโนมัตินะหลีกเลี่ยงก็แล้วกันนะครับอัลลอฮฺตาลาอาลัมวันนี้คงจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮฺวันพระหัสสิ้นเดือนนะครับวันพระหัสสิ้นเดือนในเดือนหน้าหัวข้อแบบไหนอย่างไรวิทยากรจะเป็นใครแบบไหนอย่างไรก็ฝากติดตามนะครับสดจากห้องอาหารสุไบดะโภชนาวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته